สวัสดีครับผมมาถึงคลิปสุดท้ายแล้วครับในบทที่3เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ทำหลายคนตื่นเต้นแล้วก็อาจจะสนใจที่จะเขียน Python อย่างจริงจังเลยนะฮะความเด่นสุดๆที่ผมเห็นเรื่องนึงเลยก็คือเรื่องการจัดรูปแบบตัวเลขนะครับซึ่งถ้าเป็นภาษาอื่นนี้การจัดรูปแบบตัวเลขเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ใน Python ทำให้การจัดรูปแบบตัวเลขเป็นเรื่องที่โคตรจะง่ายเราลองมาดูกันดีกว่าเริ่มจากนะครับค่าแรก a เท่ากับ format เลยจัดรูปแบบสมมติมีตัวเลข1 2 3 4 5 6 7เราอยากจะขั้นด้วยคอมม่านึกออกใช่ไหมเลขที่มันมีหลักพันหลักหมื่นนะมันต้องมีตัวขั้นไม่งั้นมันดูยากไม่ใช่ต้อง a สิพิมพ์ตัว a อ่ะรันดูปึ้งได้คอมม่าขั้นสมมติมีอีกจะขั้นได้อย่างอื่นไงมาดูกัน1 2 3 4 5 6 7ขั้นด้วย underscore นะครับ print มาดูกันปึ๊บได้นะครับขั้นด้วย underscore ก็ได้นะครับดูสะดวกขึ้นเหมือนกันทีนี้เรามาดูการจัดการกับเลขทศนิยมอันนี้ก็ล้ำอีกอย่างเช่นว่า a เท่ากับเท่าไหร่ดีปริ้นเลยก็ได้ขี้เกียจใส่ตัวแปรไปแล้วปริ้นฟอร์แมตเช่นว่ามีเลข 3.141 เราอยากจะจัดฟอร์แมตก็คือเอาทศนิยม2ตัวคือจุด 2f ทศนิยม2ตัวนะฮะ 3.14 มันจะได้ 3.14 นะครับก็คือได้ 3.14 เกินนั้นไม่เอาทิ้งไปนะฮะเพราะเราบอกว่าเอาแค่2ตัว 2f 2 float นะทีนี้มาดูต่อมีอะไรอีก 1,2,3,4.567 เราบอกเอาจุด 2F เหมือนกันมาดูจะได้ทศนิยม2ตัวแต่มีการปัดนะมันจะปัด567นี่จะถูกปัดขึ้นนะครับปัดอัตโนมัติปัดท้ายขึ้นทีนี้ถ้าเป็นเลขจำนวนเยอะๆล่ะเช่น1 2 3 4 5 6 7มันยาวใช่ไหมมันยาวจุด8 9 0เราอยากจะจัดรูปแบบก็ใช้คอมม่าขั้นก่อนเพื่อให้มันจัดการรูปแบบเช่นเป็นหลักพันแล้วก็บอกว่าเอาจุด 2f เอาทศนิยม2ตัวนะครับมาดูกันปุ๊บเรียบร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักล้านได้หมดเอาทศนิยม2ตัวให้เราด้วยสุดยอดสุดล้ำนะต่อเยอะเรื่องการจัดเนี่ยยังไม่หมดนะฮะใจเย็นต่อมาอะไรอีกฟอร์แมตเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์เช่น 0.99 เราจะเอาหน่วยเปอร์เซ็นต์มีเปอร์เซ็นต์ตามหลังมีเปอร์เซ็นต์ตามหลังแต่ว่าเราไม่เอาทศนิยมมาดูกันมันจะได้ 99.000% นะฮะทีนี้ถ้าเราจะทำการจัดทศนิยมอีก 0.6996 แต่เราจุด 2% หมายความว่าเราเอาทศนิยม2หลักนะครับมาดูกันปึ๊บจะได้ 69.96% เห็นไหมมันจะวิเคราะห์ออกมาอันนี้แบบดีเลยได้ทศนิยมด้วยนะฮะง่ายมากต่อมาตัวนี้ก็ล้ำอีกสมมุติเราจัดตัวเลขนะเราจะให้เป็นเลขเฉยๆตัวหนึ่งแต่มีอักษรนำหน้าเป็นเลข0อย่างเช่นว่าพวกรหัสพนักงานหรือรหัสอะไรที่มี0นำหน้านะเราจะใช้เครื่องหมายสักเอาเป็นว่าจะมี0นำหน้าสัก3ตัวมาดูนะฮะมาดูปึ๊บมันจะได้007เอา3หลัก3ตัวอักษรก็จะเป็น007 00แล้วก็7ก็เป็น3ตัวอักษรพอดีเนี่ยสุดล้ำแหมถ้าเป็นสมัยก่อนนี่โอ้ปวดหัวเลยเขียนโปรแกรมให้ได้แบบนี้มันนั่งนับสตริงกันจนตาลายนะฮะอ่ะต่อมา
เราอยากจะจัดรูปแบบที่มันเรียกว่ามีความซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งอย่างเช่นว่าเรามีเลข7เฉยๆนี่แหละแล้วเราอยากจะจัดรูปแบบเนาะเราจะให้มีอะไรอ่ะมีอะไรก็ได้ที่นี่มี7อยู่เนี่ยปะปนกันมาเนี่ยให้มันได้ทั้งหมดนะครับ6ตัวอักษรปะปนกันมาให้มันได้6ตัวอักษรแล้วมีเลข7อยู่ในนั้นมันจะออกมาเป็น7แล้วก็6ตัวอักษรนะฮะดอกจัน6ตัวนะ7แล้วก็ดอกจัน6ตัว3 4 5แล้วก็ตัวอักษรเป็น6รวมแล้วเป็น6โอเคนะฮะรวมแล้วเป็น6อันนี้ทั้งหมดนี่คือการจัดรูปแบบเกี่ยวกับตัวเลขแบบคร่าวๆที่เราได้ใช้บ่อยแน่นอนนะครับโอเคนะฮะเนื้อหาในบทนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับในบทหน้าก็จะเป็นเรื่องที่ยากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการเปรียบเทียบค่าต่างๆโอเคครับผมพบกันอีกครั้งนะฮะในคลิปหน้าโอ้คลิปนี้ทำเสร็จผมง่วงเลยนะเริ่มง่วงนอนแล้วใกล้ได้เวลานอนพอดีขับรถทั้งวันเลยนะจากอุบลมาเวียงจันทร์มาถึงก็อัดคลิปเลยมันมากช่วงนี้ทำคลิปเพลินนะโอเคครับพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม